ยิ่งใหญ่ของการแสดงชุดศิลป์เอกลักษณ์สำนักการสังคีตในพิธีเปิดในวันนี้ครับซึ่งนำโดยท่านผู้อำนวยการสำนักการสังคีตนายลักษิตอิสรางกูลณอยุธยาครับและในสำนักของเรายังประกอบไปด้วยกลุ่มนาฏศิลป์โดยผู้อำนวยการกลุ่มนางสิริวรรณอาจมังกรครับกลุ่มดุริยางค์ไทยโดยผู้อำนวยการกลุ่มนายสุริยะชิดท้วมกลุ่มดุริยางค์สากลโดยผู้อำนวยการกลุ่มนายธนูรักษาราชกลุ่มวิจัยและพัฒนาการสังคีตโดยผู้อำนวยการกลุ่มนางอัมไพวันเดชชาติกลุ่มโรงละครแห่งชาติโดยผู้อำนวยการกลุ่มนายสมชายชมพัฒนาและฝ่ายบริหารงานทั่วไปของสำนักการสังคีตโดยผู้อำนวยการฝ่ายนางพัชรินทร์เหลืองเอี่ยมครับรวมทั้งข้าราชการศิลปินนักแสดงผู้บรรเลงผู้ขับร้องบนเวทีทุกท่านครับเสียงปรบมือให้กับการแสดงชุดศิลป์เอกลักษณ์สำนักการสังคีตอีกสักครั้งครับและขออนุญาตเรียนท่านรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะครับถ้าท่านมีงานดีๆของกระทรวงวัฒนธรรมที่จะให้สำนักการสังคีตกรมศิลปากรของเราไปประดับเกียรติทั้งในประเทศและต่างประเทศเรียนเชิญได้นะครับเพราะพวกเราพร้อม 100% อย่างที่ท่านเห็นนี่แหละครับและเพื่อเป็นเกียรติให้กับศิลปินของสำนักการสังคีตกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมในวันนี้ในโอกาสนี้กระผมขอเรียนเชิญท่านรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนางยุทธิกาอิสรางกูลอยุธยาประธานในพิธีพร้อมทั้งท่านอธิบดีกรมศิลปากรนายพนมบุตรจันทรโชติท่านรองอธิบดีกรมศิลปากรครับและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมทั้งกรมศิลปากรและท่านผู้กำกับการแสดงในวันนี้คืออาจารย์ประกรณ์พรพิสุทธิ์ได้กรุณาขึ้นสู่บนเวทีสักครั้งครับเพื่อถ่ายรูปกับนักแสดงบนเวทีและผู้บริหารของสำนักการสังคีตบนเวทีครับขอเรียนเชิญทุกท่านบนเวทีสักครั้งครับและนี่เป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งนะครับของงานในวันพิธีเปิดที่ท่านได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้แต่หลังจากเสร็จสิ้นการแสดงชุดนี้แล้วเรายังมีการแสดงอีก2ชุดใหญ่ๆที่น่าชมมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ท่านติดตามรับชมการแสดงของสำนักการสังคีตในค่ำคืนวันนี้เข้ากับบรรยากาศเหมันแล้วก็ลมเย็นกำลังสบายๆเลยทีเดียวไม่ร้อนไปด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านบนเวทีเป็นอย่างสูงครับท่านรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมครับท่านอธิบดีกรมศิลปากรท่านรองอธิบดีกรมศิลปากรท่านผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงวัฒนธรรมของกรมศิลปากรท่านผู้อำนวยการสำนักการสังคีตท่านบริหารทุกกลุ่มฝ่ายผู้กำกับการแสดงและศิลปินบนเวทีทุกท่านครับ